ที่กำลังมองหารถ SUV อเนกประสงค์อยู่นะคะขนาดกระทัดรัดค่ะวันนี้นะคะเมย์แนะนำเป็นรุ่นยอดฮิตรุ่นยอดนิยมคันนี้เลยค่ะกับคันนี้เลยนะคะ Mercedes-Benz New GLA 200 AMG คันนี้นะคะตัวรถเป็นปี2021และเลขใหม่วิ่งน้อยมากๆเพียงแค่ 32,000 กิโลเมตรเท่านั้นค่ะมาในราคาเบาๆค่ะเพียงแค่1,690,000 บาทต้องบอกว่ารุ่นนี้นะคะได้รับความนิยมอย่างมากนะคะด้วยความที่เขาเป็นรถ SUV ค่ะตัวถังของเขาจะมีความยกสูงขึ้นนะคะช่วงนี้ฝนตกน้ำท่วมนะคะก็พร้อมลุยได้ทุกที่เลยทีเดียวนะคันนี้นะคะมาพร้อมกับชุดแต่ง AMG รอบคันนะคะแต่งหล่อๆมาให้แล้วเลยไฟหน้านะคะดีไซน์สุดโฉบเฉี่ยวนะคะมาพร้อมกับระบบ LED High Performance ค่ะล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็กดีไซน์สปอร์ตจาก AMG เป็นลาย Double Spoke นะคะขนาดถึง19นิ้วเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นดีไซน์ใหม่ด้วยนะคะแล้วก็จะเห็นถึงสัดส่วนด้านข้างนะคะก็ยังมาพร้อมกับระบบ Keyless Go Package อีกด้วยและสำหรับรุ่นนี้นะคะก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ใหม่ค่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซินแถวเรียง4สูบนะคะขนาด 1.3 ลิตรค่ะให้พละกำลังแรงม้าอยู่ที่163แรงม้าเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ท็อปสปีดสูงสุดที่ทำได้อยู่ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอัตราสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยคันนี้นะคะถือว่าประหยัดสุดๆอยู่ที่ประมาณ 18-20 กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นเองค่ะถือว่าประหยัดมากๆนะคะจะใช้งานในเมืองนะคะก็คล่องตัวหรือว่าไปต่างจังหวัดเนี่ยก็ได้สบายๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเมย์จะมาเปิดช่องสัมภาระด้านหลังให้ดูนะคะสำหรับรถอเนกประสงค์แบบนี้นะคะนี่เลยช่องเก็บสัมภาระนะคะก็สามารถเก็บกระเป๋าใบใหญ่ๆได้1ใบเลยหรือว่าถ้าเราจะเพิ่มพื้นที่แนวลึกนะคะเราก็สามารถพับเบาะหลังได้ค่ะและคันนี้นะคะนี่เลยด้านหลังก็มาพร้อมกับไฟ LED นะคะที่เป็นดีไซน์ใหม่สอดรับกับดิฟฟิวเซอร์แบบปลายท่อคู่แบบนี้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจรถรุ่นใหม่ราคาเบาๆนะคะรีบสแกน QR Code ค่ะมุมขวามือของผู้ชมตอนนี้ได้เลยนะคะหรือว่าถ้ายังไม่ถูกใจคันนี้ค่ะเรายังมีรถคันอื่นๆให้เลือกกว่า200คันค่ะสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราได้ www.benz.com มีรถสวยๆให้เลือกทุกรุ่นทุกคันกันเลยค่ะการดีไซน์ภายในนะคะของตัว New GLA 200 AMG คันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าดีไซน์ออกแบบมาได้อย่างลงตัวเลยนะคะให้ความสปอร์ตแล้วก็หรูหราในขนาดเดียวกันเลยนะคะตัวทิมด้านหน้าของเขานะคะก็จะเป็นลายคาร์บอนเคปเลอร์แบบนี้นะคะส่วนคอนโซลกลางนะคะก็จะเป็นลายแบ็คเปียโนค่ะแล้วก็แผงประตูด้านข้างนะคะก็จะมีลูกเล่นด้วยกันที่เป็นแบบลายคาร์บอนเคปเลอร์เหมือนกันนะคะแล้วตัวเบาะของเขานะคะก็จะเป็นดีไซน์ใหม่เป็นแบบสปอร์ตซีทนะคะตรงกลางเนี่ยเป็นหนังอะคันทาร่าค่ะแล้วก็เดินด้วยได้สีแดงนะคะเป็นดีไซน์ใหม่แบบนี้แล้วก็ช่องแอร์นะคะก็จะเป็นแบบทรงกลมค่ะเป็นเหมือนเครื่องบินไอพ่นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในช่องแอร์เนี่ยเขาก็จะมีไฟแอมเบียนไลท์เนี่ยพุ่งออกมาแอมเบียนไลท์คันนี้นะคะก็สามารถปรับได้ถึง64เฉดสีเลยค่ะแล้วก็หน้าจอของเขานะคะก็เป็นหน้าจอ wide screen cockpit นะคะขนาด 12.3 นิ้วทั้ง2จอเลยนะคะหน้าจอของคนขับเนี่ยก็จะเป็นแบบ fully digital แล้วนะคะสามารถปรับรูปแบบหน้าจอได้ถึง3รูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น classic sport progressive นะคะสามารถสั่งการนะคะผ่านตัว touchpad ตรงคอพวงมาลัยตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนก้านพวงมาลัยตรงนี้นะคะก็จะเป็นดีไซน์ใหม่แล้วนะคะรวมถึงปุ่มพุชสตาร์ทก็ดีไซน์ใหม่ด้วยนะคะแล้วก็หน้าจอกลางค่ะตัวนี้นะคะเป็นระบบ MBUX นะคะรองรับการสั่งงานด้วยเสียงสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ก็ได้ด้วยนะคะแถมตัวนี้นะคะยังสามารถทัชสกรีนแบบนี้ได้ด้วยนะคะนี่ไม่ว่าจะเป็นรับโทรศัพท์นะคะ Navigation วิทยุสื่อบันเทิงต่างๆนะคะรวมถึงการเชื่อมต่อแอป Mercedes-Benz เนี่ยก็สามารถทำได้ในตรงนี้เลยนะคะหรือถ้าเราไม่อยากจะทัชสกรีนผ่านหน้าจอนะคะเราก็สามารถใช้ตัวทัชแพดตรงนี้ได้เลยนะคะก็คือใช้งานได้ง่ายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีระบบภาษาไทยให้ด้วยนะคะด้านในมิกซีเล็กคันนี้นะคะให้มา4รูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น Eco Comfort Sport แล้วก็ Individual นะคะสามารถปรับได้ตามความต้องการได้เลยและตัวนี้นะคะรุ่นใหม่แบบนี้นะคะยังมีในส่วนของ Parking Pilot ค่ะที่จะช่วยสแกนหาที่จอดรถให้เราถอยรถเข้าซองให้เราแบบอัตโนมัติได้เลยนะคะมาพร้อมกับ Memory Package นะคะทั้ง2ฝั่งของผู้นั่งด้านหน้าเลยแล้วก็กล้องหลังก็มีมาให้แล้วนะคะคันนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับกล้องถอยหลังด้วยนะคะแล้วก็มุมมองในการขับขี่ต้องบอกว่ารถรุ่นนี้เนี่ยทำได้ดีจริงเพราะว่าตัวถังเขายกสูงขึ้นนะคะมุมมองในการขับขี่ของเราเนี่ยก็จะกว้างไกลมากยิ่งขึ้นนะคะปลอดภัยทุกการเดินทางแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างค่ะด้านหลังคันนี้นะคะก็สามารถนั่งได้ถึง3ที่นั่งเลยนะคะแล้วก็ตัวเบาะค่ะการดีไซน์เนี่ยก็จะเหมือนตัวเบาะด้านหน้าเลยนะคะเดินด้วยได้สีแดงพร้อมตรงกลางเนี่ยเป็นหนังอะคันทาร่าแบบนี้เลยนะคะพื้นที่เฮดรูมเล็กรูมนะคะก็คือเหลือเยอะอยู่พอสมควรนะคะนั่งไปต่างจังหวัดเนี่ยได้สบายสบายเลยและด้านหลังนะคะก็มีไอโซฟิกมาให้นะคะสำหรับใครที่มีลูกเล็กๆนะคะตัวนี้ก็สามารถเสียบคาซีทได้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจรถรุ่นใหม่ไม่น้อยราคาเบาๆคันนี้นะคะรีบมาจับจองกันได้เลยนะคะกับ New GLA 200 AMG คันนี้นะคะตัวรถเป็นปี2021เลขใหม่วิ่งน้อยมากเพียงแค่ 32,000 กิโลเมตรเท่านั้นกับราคาพิเศษที่ Benz ตั้งไว้อยู่ที่ 1,690,000 บาทเท่านั้นค่ะก็ได้ขับ Mercedes-Benz New GLA 200 AMG คันนี้ได้แล้วนะคะคันนี้วิ่งน้อยเพียงแค่ 32,000 กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะ
มาที่เว้นเคที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยค่ะสำหรับวันนี้เมย์ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ